สวัสดีครับทุกท่านพบกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเอพิโซดที่119 Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาดูหุ้น Jazz กันครับ17พฤศจิกายน2567มั่งคั่งอย่างยั่งยืน Sustainable Wealth ติดตามมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ที่ Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนและ YouTube Channelมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับหมายเหตุสำหรับวิดีโอชุดนี้เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นนะครับมีคำถามมีความเห็นทิ้งในคอมเมนต์ได้ทางผู้จัดทำวิดีโอไม่ได้ต้องการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อจะเป็นการขายจะเป็นการเก็บไว้นะครับเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเท่านั้นและเน้นย้ำมีข้อสงสัยมีคำถามมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถฝากในคอมเมนต์ได้เลยครับผมวันนี้ครับเอพิโซดที่119 Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาดูหุ้น Jazz กันจบในคลิปเดียว17พฤศจิกายน2567มั่งคั่งอย่างยั่งยืน Sustainable Wealthแจ๊สครับคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูใหม่ใน3ประเทศตั้งเป้าสมาชิก3ล้านบัญชีในปีแรกนะครับนี่เป็นข่าวที่ออกจากแจ๊สบริษัทจัสมินนะครับแจ๊สพรีเมียร์ลีกโดยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูใหม่นะครับ3ประเทศนะครับแล้วเขาบอกว่าปีแรกเนี่ยต้องให้ได้3ล้านบัญชีแล้วก็มีโลโก้ของโมโนแม็กซ์กับโมโน29หรือโมโน29กันมาครับทุกท่านเรามาดูรายละเอียดกันแถลงข่าวนะครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ได้บรรลุข้อตกลงในการถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลใหม่ใน3ประเทศนะครับซึ่ง3ประเทศนี้ได้แก่ประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ประเทศที่2คือประเทศกัมพูชาและประเทศที่3ก็คือประเทศลาวนะครับอย่างเต็มรูปแบบซึ่งบอกว่าลิขสิทธิ์ที่เขาได้คือได้สมบูรณ์แบบนะครับทั้งการถ่ายทอดสดนะครับทั้งการรีรันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ในฤดูกาลในแต่ละแมตช์นะครับจะเริ่มต้นในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปย้ำๆ3ประเทศไทยกัมพูชาและลาวถ่ายทอดสดรีรันรวมถึงไฮไลท์ซึ่งเรื่องนี้ครับสร้างความตื่นเต้นในวงการอีกครั้งนะครับเมื่อแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกนะครับมาครอบครองได้สำเร็จแล้วก็รวมถึงมุ่งมั่นถ่ายทอดคอนเทนต์ให้เข้าถึงมากกว่า25ล้านครัวเรือนใน3ประเทศนะครับตั้งเป้าสมาชิก3ล้านบัญชีในปีแรกจากจำนวนคนทั้งสิ้น96ล้านคนถือเป็นการปิดดีลลงทุนอัมพิมหาโปรเจกต์อย่างยิ่งใหญ่โดยมีกลุ่มบริษัทโมโนนะครับกลุ่มบริษัทโมโนก็คือที่ผมได้พูดไปก็คือโมโนแม็กซ์นะครับโมโน29เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำตลาดและจัดจำหน่ายคนสำคัญนะครับซึ่งก็คือพาร์ทเนอร์คือโมโนแม็กซ์แล้วก็โมโน29นะครับ25ล้านครัวเรือน3ล้านบัญชีจากจำนวนคน96ล้านคนซึ่งการได้ลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแจ๊สและโมโนในการร่วมกันขยายธุรกิจด้านคอนเทนต์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมด้านเงินลงทุนภายหลังการขายธุรกิจ3 Broadband นะครับก็คือขายให้ AIS ไปรวมถึงเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนครอบคลุมทั้งธุรกิจด้านเทคโนโลยีภายใต้การนำของ JTS และธุรกิจด้านโทรคมนาคมภายใต้การนำของ Justtel ครับก็ง่ายๆนะครับกลุ่ม Jazz ขาย3 Broadband ให้ AIS นะครับได้เงินมาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโอ้โหนี่สุดยอดใจปั้มจริงๆนะครับก็ขาย3 Broadband ไป AIS ก็ได้3 Broadband ก็ไปแข่งกับ True นะครับส่วนกลุ่ม Jazz ได้เงินจาก AIS ก็เอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ไปแข่งกับกลุ่ม True ซึ่งก็คือ True Vision เหมือนกัน
เราบอกว่าดีลนี้ก็คือคนที่กระอักที่สุดนะครับก็คือกลุ่ม True นะครับบริษัท Jazz หรือ Jasmine International จำกัดมหาชนปิดที่ราคา 2.34 นะครับ2บาท34สตางค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายก็107ล้านบาทนะครับสูงอยู่เหมือนกันแต่ต้องเรียนว่าปิดที่ราคา 2.34 ไม่ใช่ราคาสูงสุดนะครับราคาในรอบ 5-2 สัปดาห์ต่ำสุดที่1บาท46สตางค์สูงสุดครับอยู่ที่3บาท62สตางค์นะครับแล้วต้องเรียนว่าราคา Market Cap ของหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 2,107 ล้านบาทนะครับ 2,107 ล้านบาทแล้วก็มี Free Float อยู่ที่ 46% PE 1.1 เท่าที่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรวมไอ้กำไรพิเศษในการขายหุ้นให้AIS ไปนะครับ Book Value ก็ยังดูไม่ได้Yieldคือเงินปันผลบอกว่า2บาท 26% 26% นี่ต้องเรียนว่ามันเกินไปเพราะว่ามันมีรายการพิเศษเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยครับนะครับสำหรับนักลงทุนเห็น ROA สูง ROE สูงมันเป็นเรื่องของ one time นะครับที่เกิดขึ้นเพราะเขาขายธุรกิจหลักให้ทาง AIS ไปงบกำไรย้อนหลัง5ปีนะครับปี2563 2564 2565บอกว่าบริษัทไม่มีกำไรเลยนะครับขาดทุน 3,000 ล้านขาดทุน 1,500 ล้านขาดทุน 2,000 ล้านนะครับตามที่เราเห็นในสไลด์หน้านี้นะครับปีที่แล้วมีกำไรไป 19,000 ล้านก็เพราะว่าเป็นกำไรจากการขายหุ้น3 Broadband ให้กับ AIS นะครับส่วนปีนี้9เดือนครับกำไรจุ๋มจิ๋มนะครับ303ล้านบาทนะครับหรือว่า4สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็เรียกเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ว่ากลุ่ม Jasmine เขาขาย3 Broadband ให้ AIS แล้วทีนี้เขาต้องหา New S Curve ตัวใหม่นะครับเพื่อเป็นรายได้เข้าบริษัทต่อไปกลุ่ม Jasmine นะครับหุ้น Jazz ก็ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดก็คือคุณพิชโพธารามิกนะครับ 52% นะครับตอนนี้ถืออยู่ 4,400 กว่าล้านหุ้นนะครับถ้าหุ้นละ2บาทก็จริงๆตอนนี้ก็มูลค่าสุทธิที่ท่านมีอยู่ก็ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับคุณพิชโพธารามิกครับราคาย้อนหลัง1ปีไม่ใช่ New High นะครับเพราะ New High คือช่วงที่ประกาศที่ขายหุ้นตอนนั้น 3.5 บาทนะครับก็ตอนนี้ราคาหุ้นก็แกว่งอยู่นะครับแกว่งอยู่ไม่ได้อยู่ที่ราคาต่ำสุดหรือว่าอยู่ที่ราคาสูงสุดนะครับของหุ้น Jazz ส่วนถ้าเกิดเทียบราคากับเซตนะครับก็ต้องเรียนว่าเซตให้ผลตอบแทนที่ยังดีกว่าอยู่นะครับเซตก็คือหุ้นเส้นสีเหลืองนะครับราคาแข็งแรงกว่าหุ้น Jazz นะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าคือหุ้นกลุ่ม ICT โดยรวมก็ยังเป็นกลุ่มที่แข็งแรงกว่าหุ้น Jasmine นะครับที่แข็งแรงกว่าหุ้น Jasmine นะครับก็จริงๆหุ้น Jasmine ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทั้งเซตกับทั้งกลุ่ม ICT นะครับนักลงทุนครับดูหน้านี้กันวิเคราะห์เจาะหุ้นเด่นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับก็บริษัท Jasmine International จำกัดไม่มีนักลงทุนไม่มีนักวิเคราะห์นะครับที่วิเคราะห์หุ้นตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางข้อมูลจาก Settrade นะครับข้อมูลจาก Settrade www.settrade.com นะครับไม่มีการซึ่งหน้านี้บอกว่าไม่มีนักวิเคราะห์นะครับได้วิเคราะห์หุ้น Jazz ว่าบริษัทราคาที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเรียนทุกคนต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงว่าก่อนที่จะลงทุนหุ้น Jazz นะครับก็ต้องดูรายละเอียดต่างๆให้ดีนะครับก็วันนี้ครับเราคุยกันเรื่องของหุ้น Jazz นะครับกับ Premier League นะครับ Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล Premier League นะครับฤดูกาลใหม่ใน3ประเทศก็คือประเทศไทยประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ประเทศลาวตั้งเป้าสมาชิก3ล้านบัญชีในปีแรกนะครับจาก25ล้านครัวเรือน96ล้านคนนะครับผ่านกลุ่มพันธมิตรก็คือ MonoMaxแล้วก็โมโน29นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงคือตอนนี้มันก็เริ่มมีข่าวออกมาบ้างนะครับว่าจะคิดค่าสมาชิกเท่าไหร่อะไรยังไงคือสุดท้ายผมว่ารอให้บริษัทประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับว่าราคาแพ็กเกจจะออกมายังไงเพราะฟุตบอลอิงลิชพรีเมียร์ลีกยังไม่จบนะครับยังไม่จบแล้วก็กว่าจะจบอีกทีก็คือพฤษภาคมมิถุนายนปีหน้าแล้วก็เริ่มฤดูกาลใหม่อีกทีก็สิงหาคมนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเน้นย้ำ
วิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำอะไรทั้งสิ้นมีข้อสงสัยมีคำถามฝากในคอมเมนต์ได้เลยครับก็ติดตาม Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วก็ YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ครับสำหรับวันนี้เอพิโซดที่119ขอราตรีนะครับสวัสดีครับผมโชคดีในการลงทุนทุกท่านขอบคุณครับ